ไม่รู้ครับอยู่ดีๆก็อยากกดคลิปอัดในเรื่องของวินัยในการเท็เพอะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเนาะที่ผมจะมาพูดอะไรเรื่อยเปื่อยนะครับเพราะฉะนั้นต้องชี้แจงก่อนว่ามันไม่ได้มีการเตรียมสคริปไว้เบื้องต้นนะครับคิดอะไรได้ก็พูดก็ต้องขอโทษด,ด้วยถ้าบางครั้งฟังไปแล้วงงๆนะครับแต่ว่า ก็อยากมาพูดในเรื่องของวินัยในการเทรดซะมากกว่านะครับเนื่องจากหลังจากที่ผมเนี่ยได้มีการทํากลุ่มสัญญาณแล้วก็ได้มีการสอนนักเรียนหลายคนมีเห็นมีคนที่ตั้งใจในช่วงแรกช่วงหลังมาก,ก็ไม่ได้ตั้งใจแล้วหรือแม้กระทั่งช่วงแรกที่รู้สึกว่ามีไฟมากๆเลยพอช่วงหลังก็ล้มหายตาจากกันไปค่อนข้างเยอะนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมสรุปได้เลยนะครับในแง่ของการที่ทําให้คนคนหนึ่งประสบความสำเร็จในการเทรดนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นในเรื่องของ วินันกับสกิลเนี่ยสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องมาคู่กันนะครับแต่ผมคิดว่าในเรื่องของสกิลอะจริงอยู่ทุกคนเนี่ยมันฝึกกันได้หมดนะครับไม่ว่าเราจะไปเรียนกับคอร์สของอาจารย์ท่านไหนมาเนี่ยผมคิดว่าคอร์สที่เขาปเปิดิดกันเนี่ยแน่นอนแหละมันต้องมีสิ่งที่เรียกว่าอะไรครับความน่าจะเป็นที่สามารถทําเป็นอาชีพได้นะในแง่ของเทคนิคน้อนที่เขามาสอนเนี่ยผมว่าเทคนิคนะ การที่เขาจะกล้ามาเปิดสอนได้ต้องเป็นเทคนิคที่ดีอยู่แล้วนะครับไม่ได้พูดถึงแบบต่ตาศรีตาสาที่เป็นโค้ดที่แบบว่าทําคอร์สไม่ดีนะนั้นก็คือเป็นส่วนน้อยนะครับแต่ส่วนเยอะเนี่ยผมว่าคอร์สส่วนใหญ่เนี่ยดีหมดนะครับเพราะฉนั้นไม่ว่าจะเป็นเราเนี่ยจะเรียนจากที่ไหนมาเนาะไม่ว่าจะเป็นกับอาจารย์อะไรก็แล้วแต่นะผมคิดว่าเราสามารถใช้เทคนิคเนี่ยได้เหมือนกันอยู่แล้ว มันมีครั้งหนึ่งที่ผมเนี่ยไลฟ์สดนะผมพูดไปละนะครับก็คือผมถามทุกคนว่าเฮ้ยกราฟเนี่ยจะขึ้นหรือลงทุกคนก็ตอบได้เหมือนกันหมดว่าเฮ้ยมันน่าจะขึ้นสิโดยที่ไม่ต้องมีอะไรเยอะนะมีแค่แบบกราฟเปล่าๆนะครับเพราะนั้นผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะดูกราฟออกอยู่แล้วแหละนะครับว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงแต่ปัญหาอย่างนึงที่ทุกคนมีกันอยู่นะตอนนี้นก็คือในเรื่องของวินัยนะครับวินัยที่เนี้ยก็คือเราไม่มากพอสิ่งที่ผมพูดประจำเนี่ยก็คือว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยเข ทำไมต้องเป็นเช่นนั้นนะรู้ไหมครับเพราะว่าการเข้าเทรดหนึ่งสองเทรดต่อวันเนี่ยท้ายที่สุดแล้วนะครับเทรดที่เราเข้าเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพมากนะครับเพราะว่าเราได้มีการฝึกคิดวิเคราะห์อย่างมากในการเข้าเทรดเทรดหนึ่งนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าไอโปรแกรม MT4 MT5 เนี่ยที่เขาออกแบบมานะับปัจจุบันนะครับเขาทําขึ้นมาเนี่ยไม่ให้เราเนี่ยทำกำไรได้นะต้องฟังย้อนแยน้งกันนึงครับคือเขาทําขึ้นมาเนี่ยจริงอยู่เพื่อให้เราเทรดได้ง่ายขึ้นแต่ว่าในทางกลับกันถ้าเรามองมุมกลับดูนะครับเจ้าตัวโปรแกรมตัวเนี้ย มันทําขึ้นมาเพื่อสูบเงินจากเราซะมากกว่านะถ้าผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าอะไรครับพอมันง่ายเหลือเกินสมมติเรามีพอร์ตอยู่ประมาณน่ะหนึอยเหรียญน,นะครับเรากดบายกดเซลล์ได้ภายในแบบเวลาสั้นๆเนี่ยใช้แค่สกิลคลิกเมาส์เองก็ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีอารมณ์เยอะมากอย่างเช่นว่าเฮ้ยเรากดบายตรงนี้ได้ไว้กราฟขึ้นนิดนึงกดเซลล์ได้อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับ เพราะฉะนั้นการที่จะทําให้เราสําเร็จได้เนี่ยเราต้องกําจัดอารมณ์พวกนี้ออกไปก่อนนะครับในเรื่องของวินัยเนี่ยมันต้องมามากๆผมคิดว่าถ้าเราไม่มีวินยัยเรากดเทรดเป็นว่าเรื่อๆเวลาสิบเทรดยี่สิบเทรดเนี่ยท้ายที่สุดนะครับสิ่งที่ตามมามันมีหลากหลายผลเสียเนี่ยมันเยอะมากอย่างเช่นเราไม่มีเวลาไปนั่งวิเคราะห์ว่าเทรดเราเข้าเนี่ยมันชนะเพราะอะไรหรือแพ้เพราะอะไรนะครับน่นคือผลทีหนึ่งเพราะว่าอะไรครับโอ๊ตมันเทรดเยอะเหลือเกินอนะ่ะเวลาสิบเทรด ก็คงไม่อยากไปนั่งดูครับว่าเทรดเนี่ยชนะเพ,พราะอะไรแพ้เพราะอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในทางกลับกันเราเล่นแค่วละเทรดผมเชื่อว่าเรามีเวลามากพอแล้วมันจะไม่ขี้เกียจครับที่จะมานั่งวิเคราะห์ว่าเฮ้ยเทรดเนี่ยที่เราเล่นเนี่ยมันชนะเพราะอะไรนะเทรดเนี่ยที่เราเล่นเนี่ยมันแพ้เพราะอะไรนะเราก็สามารถที่จะมาวิเคราะห์ได้สุดท้ายมันก็จะเป็นยังไงครับมันก็จะดีขึ้นในเรื่องของวินัยเนี่ยผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่สําคัญมากๆนะครับหลายๆคนคิดว่าการเทรดฟอรเรกเนี่ยเป็นเรื่องตลก ที่ผมกล้าพูดอย่างนั้นถึงแม้เขาจะดูจริงจังกับการเทรดนะแต่ผมคิดว่าเขายังไม่เข้าใจมันมากพอยังมองเป็นเรื่องตลกอยู่เพราะอะไรครับวันหนึ่งเนี่ยผมเห็นแต่ละท่านนะกดเทรดไม่ต่ำกว่า5-10ถึงเทรดซึ่งถามว่าผมเห็นด้วยไหมผมบอกได้เลยผมกล้าพูดและกล้ายืนยันคัดค้านสเสียนะครับว่าไม่เห็นด้วยเพราะผมได้มีการดูหลายๆเทรดเดอร์แล้วที่เขาประสบความสมดว่าจะเป็นทั้งในไทยและต่างประเทศนะครับเมื่อจะเป็นตลาดหุ้นหรือฟอ r e เร็กเองก็ตามออปชันเองก็ตามนะสิงที่ผมเห็นที่เขามีเหมือนกันครับก็ เขาเข้าแค่วันละ1-2เทศเท่านั้นนะครับไม่เยอะเกินนั้นอาจจะมีบ้างวันหนึงสเทศแต่แน่นอนครับถ้าเทียบกับเราๆที่ยังเป็นกันอยู่บางท่านเนี่ยวันหนึงสิเทศบางท่านวันหนึ่งยีเทศนะครับเดี๋ยวบายเดี๋ยวเซลเพราะนั้นผมเลยกล้าพูดแบบหลังชนฝาเลยนะครับพร้อมจะสู้สุดใจเลยว่า คนที่เทรดมากกว่า2-3ถึงเทรดต่อวันเนี่ยยังไงนะครับเราก็พัฒนาได้ยากเนาะแล้วก็แน่นอนครับว่าประสิทธิภาพในการเทรดเนี่ยไม่ได้ดีมากพอนะผมถือว่าเราเป็นเทรดเดอร์ที่ไม่ดีมากพอนะครับได้พูดตรงๆเลยนะเพราะว่าอย่างนี้ครับอย่างที่ผมบอกถ้าเราเข้ามากกว่า2-3ถึงเทรดต่อวันขึ้นไปเนี่ยสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราเข้าอ่ะมันไม่ได้เป็นในเรื่องของเทคนิคแล้วฮะมันจะเป็นในเรื่องของอารมณ์ซะมากกว่านะครับเพราะว่า สมองคนเราเนี่ยมันจะคิดอะไรได้แค่แบบว่า1-2เรื่องเท่านั้นเองนอนที่แบบใช้ร่กายผมส่วนใหญ่จะใช้อารมณ์เป็นหลักถูกไหมฮะหิวข้าวก็ใช้อารมณ์อยากไปน,นูป่นไปนี่ก็ใช้อารมณ์เป็นหลักจริงๆจะมีใช้วิเคราะห์เนี่ยไม่แค่ไม่กี่อย่างในการทําแต่ละวันนะครับซึ่งมันก็เหมือนกันแหละใน f o r e x ส่วนใหญ่ใช้อารมณ์ซะมากกว่านะครับเพราะฉนั้นถ้าอยากสมเร็จจริงนผมแนะนาว่าในเรื่องของวินัยเนี่ยต้องสําคัญมากๆอย่างล่าสุดที่ผมแชร์หน้าจอให้ดูตรงนี้นะครับจะเห็นว่าตั้งแต่ที่ที่ผ่านมานะวันท 25, จุดต่อจุดเลยนะผมมีทั้งหมด12เทดนะครับ1อาทิตย์เนี่ยมี10วันนะครับโทษทีหนึ่งอาทิตย์มี5วัน2อาทิตย์ในการเทรดฟอเล็กเนี่ยมี10วันเนาะผมมีทั้งหมด12เทดนะครับแต่ผมก็ไม่ได้เทรดทุกวันนะนะบางเทตก็2อสามเทดนะครับรวมๆกันแล้วเนะี่ยอยู่ประมาณ10เทศนะครับ12เทดประมาณนี้จะเห็นว่าผมมีเสียแค่2เทดนะตามหน้าจอตรงนี้เลยถามว่ามันต่างกันไหมกับคนที่เข้าเป็น10เทด ผมค่อนข้างเชื่อมั่นนะครับว่าต่างกันมากๆหลายๆท่านถ้ามาเปิดพอร์ตเทียบกันเลยนะตั้งแต่อทิตย์ที่แล้ว2อ,อาทิตย์ที่แล้วนะครับถ้ามาเทียบกันเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่าไม่มีทางที่พอร์ตจะสวยขนาดนี้นะครับผมเสียแค่2เทดแต่คุณพี่ที่เปิดเป็น10เทดเนี่ยโอ้เสีย20เทดชนะ30เทดนะครับคือมันไม่สวยและนอกจากไม่สวยแล้วเนี่ยมันยังมีในเรื่องของคุณภาพเทศท,ที่ไม่ดีพออีกนะครับที่ผมกล้าพูดอย่างนั้นนะเพราะว่าผมก็เคยทํามาก่อน 10เทศยี่สิบเทดนะครับท้ายที่สุดมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นและพัฒนาได้ยากแต่หลังจากที่ผมได้มาปรับลองใช้แค่ 1- นถึงสเทดต่อวันนะครับสิ่งที่ได้มาเออมันมันไปได้ไกลนะมันสามารถพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้นะครับเรื่องเลือกหนึ่งก็คือในเรื่องของการซอยไม้นะฮะซอยไม้นี่ผมก็เห็นเป็นประจำแหละนะครับแต่ก็เข้าใจได้ว่าด้วยความที่เราอยากได้กําไรเยอะๆนะครับแต่เราต้องมองอย่างนี้ครับว่าถ้าสมมติวันนี้มีคนเอาทุนมาให้เรา1ล้านเหรียญนะคิดแบบเว่อร์เลย1ล้านเหรียญ เราจะกล้ามาซอยมาแบบนี้ไหมผมเช <the> ื่อว่าคําตอบก็คงไม่ไม่กล้านะครับเพราะฉะนั้นมันดูย้อนแย้งกันไปหมดเลยนะถ้าสมมุติวันนี้เรามีทุนหนึ่งล้านเหรียญนะครับประมาณ30ามานบว้าบาทเราไม่กล้าซอยไม้แล้วทําไมวันนี้เนี่ยทางกับการที่เรามีแค่ประมาณ1ิเหรียญร้อยเหรียญเราถึงมาซอยไม้ครับเพราะว่าเราอยากได้เยอะถูกปะอ่ะถูกต้องเพราะนั้นวิธีการแก้คืออะไรครับเราอย่าไปสนใจกําไรเราสนใจที่ว่าลากฐานก่อนวินัยต้องมาก่อนนะการเข้าเทรดได้กําไรเนี่ย เป็นเรื่องรองจริงๆแล้วอะ่ะเข้าเทรดที่ถูกต้องเนี่ยสำคัญกว่าเข้าเทรดที่มีคุณภาพสําคัญกว่าเพราะว่าอะไรครับเราลองคิดแบบกว้างๆเลยนะเว่อร์เลยนะ ถ้าสมมุติเราเป็นเทรดอร์ที่ดีอ่ะตอนนี้เขาก็มีอะไรครับมีกองทุนมากมายถูกไหมเออเราก็สามารถเทรดได้ถ้าเราฝึกมีวินัยมากพอหรือแม้กระทั่งถ้าเราเป็นเ te ทรด der ที่เก่งนะครับเราก็สามารถเดินไปหาอินเวสเตอร์ได้ก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยคือพอร์ตโฟลิโอผมนะผมเทรดมาขนาดนี้ได้ขนาดนี้เราเอาเงินมาลงกับผมสักเท่านี้ก่อนไหมนะครับแล้วก็ลองดูเห็นไหมฮะมันก็มีหลากหลายช่องทางเพราะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยคิดอย่างนั้นไม่ได้คิดเขาว่าเฮ้ย วันนี้เราไม่ทุน100ร้ยเหรียญเราอยากได้ให้มันเป็น300วันนี้เราไม่ทุน500เหรียญอทิตย์นต้องได้กําไรหมื่นเหรียญน,นะครับมันจะเป็นอย่างงั้นซะม,มากกว่าแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นไงครับก็จะวนหลุปเติมพอร์ตไปเรื่อยๆไม่มีจบไม่มีสิน้นเพราะ,ะนั้นผมก็เลยคิดว่าในเรื่องของวินัยเนี่ยสำคัญมากสกิลเซ็ตเนี่ยมันฝึกกันได้นะครับไม่ได้ยากผมว่าใช้เวลาประมาณ3-5ปีเนี่ยสกิลเซ็ตน่าจะฝึกได้แล้วนะครับทีนี้ในเรื่องของสกิลเซ็ตบ้านแล้วกันเนาะสกิลเซ็ตเนี่ยก รหรือว่าสกิลเซร็จจริงๆแล้วหลายๆคนจะมองว่าเออมันดูเป็นเรื่องที่ซับซ้อนยุ่งยากมากเลยทําไมโค้ดถึงเทรดได้ขนาดนี้ทําไมพี่ถึงเทรดไม่เป็นอย่างอ่านได้แบบกราฟแบบโค้ดได้บ้างนะครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เราต่างกันเนี่ยไม่ใช่ในเรื่องของความรู้นะเพราะว่าความรู้เนี่ยผมก็มีการใส่ให้เรื่อยๆอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งในคอร์สที่ผมมีให้นะครับก็คือทุกอย่างที่ผมรู้อยู่แล้วนั่นแหละนะครับแต่สิ่งที่ต่างกันตอนนี้คืออะไรรู้ไหมครับคือในเรื่องของประสบการณ์เวลาแล้วก็การฝึกเทียบมากพอคุณพี่ลองนึกภาพดูครับ ถ้าสมมติมีนักบาสเกตบอลนะเอาง่ายๆนักบอลแล้วกันนักฟุตบอลนะฮะสองท่านท่านแรกเนี่ยเรียนทฤษฎีมาตั้งแต่โอ้โหนู่นเลยฮะสามปีที่แล้วนะครับกับอีกท่านหนึ่งเรียนทฤษฎีมาแค่ปีเดียวนะครับสิ่งที่สองคนนี้ต่างกันคืออีกห้าปีถัดไปเนี่ยไอคนแรกนะครับที่เรียนมาสามปีแล้วเนี่ยเขาไม่มีการฝึกซ้อมเลยนะครับอาทิตย์หนึ่งซ้อมทีหนึ่งเดือนหนึ่งซ้อมทีหนึ่งนะครับในทางกับการคนที่เรียนเทคนิค,คมาปีเดียวคนที่รู้เรื่องฟุตบอลมาปีเดียวแต่มีการฝึกซ้อมทุกวันผมถามว่า คนไหนจะประสบความเร็นม,มากกว่าแน่นอนครับทุกคนตอบได้เหมือนกันหมดถูกไหมฮะไอคนที่สองไงคนที่มันฝึกมาปีเดียวไงก็าถามว่าจุดต่างมันคืออะไรฮะจุดต่างก็คือการฝึกคือทฤษฎีเรารู้เหมือนกันหมดแหละแต่คนส่วนใหญ่จะไม่ชอบฝึกเพราะว่าอะไรฮะการฝึกเนี่ยมันดูเป็นสิ่งที่น่าเบือ่อโอ้ใครจะอยากมานั่งดูกราฟนั่งวันละสองชั่วโมงไม่สนุกเลย,ไป,เลยไปดูหนังดีกว่าไม่สนุกเลยไปเล่นอ o V ดีกว่าไม่สนุกเลยไปปาร์ตี้กับเพื่อนดีกว่าถูกไหมฮะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่มาต่างกันนะแบ่งแยกคนสําเร็จกับไม่สาเร็จในการเทรดฟอเร็กและหลายๆอย่างในชีวิตนะผมคิดว่ามันก็คือวินัยในการฝึกซ้อมนั่นแหละเอามันก็กลับมาวินัยอีกแหละแต่ว่านั่นแหละฮะการจะมีสกิลได้ก็ต้องมีวินัยในการฝึกถูกไหมฮะพอมีวินัยในการฝึกก็ต้องมีวินัยในการเข้าเทรดอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกนะฮะฝึกกันน้ทุกอย่างสิ่งที่ต่างกันคือแค่ประสบการณ์และการฝึกซ้อมอย่ามาคิดว่าเออทายังไงถึงพี่จะเก่งกว่าโค้ดได้เก่งเท่าโค้ดได้พี่อาจจะเก่งกว เกินนี้ก็แพ้นะครับคือยังไงมันก็ได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่มันไม่ได้ก็คือใจของพี่นะใจพี่ก็จะมองว่าพี่ขอแค่ปีเดียวพอโค้ดพี่ขอแค่5ปีพอคือต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับถ้าเรามองแบบตามหลักจริงๆเลยนะบนโลกเราเนี่ยการที่คุณหมอคนหนึ่งนะเอาง่ายๆคุณหมอการจะประสบความเร็ดได้มาผ่าตัดคนไข้ได้เนี่ยคุณพี่คิดว่าเขาใช้เวลาแค่ปีเดียวหรือเปล่าก็คงไม่ใช่ถูกไหม วันนี้ถ้าสมมติพี่ไม่มีความรู้ทางการแพทย์เลยพี่เดินไปที่โรงพยาบาลไปบอกคุณหมอว่าหมอคะพี่ขอผ่าตัดคนไข้คนนึงได้ไหมคะพี่เรียนมาละทฤษฎีมาหนึ่งเดือนนะฮะคุณพี่คิดว่าคุณหมอจะทําไงพี่อาจจะโดนตันหน้าได้ทีหนึ่งนะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพี่ไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีการฝึกปฏิบัติไม่ได้มีการฝึกซ้อมที่มากพอพี่เพิ่งเรียนมาแค่เดือนหนึ่งแล้วพี่หวังว่าจะตัดคนไข้ได้เลยประสบความสำเร็จเลยมันไม่ใช่นะฮะเพราะนั้นอย่ามามองว่าเฮ้ยฟอเล็กพี่ขอแค่ปีหนึ่งพี่ขอแค่เดือนเดีียวไมม่ทางับ ไม่มีทางอาชีพคุณหมอทนายความนักบินอะไรก็แล้วแต่ยังต้องเรียนกันสูงสูงเลยต้องเรียนนานๆเลยแล้วพี่คิดว่าไอ้ตลาดที่มันโอ้โหง่ายมากชีวิตนี้ตื่นมาเช้าเปิดการาฟแล้วเทรดได้กําไรต่อเดือนมากกว่าคุณหมอพยาบาลทนายความมันจะง่ายขนาดนั้นเลยหรอมันจะแค่ปีเดียวแหลนะผมว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับเรากําลังขายฝันกําลังหลอกตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นเข้าใจแหละว่าเออเราอยากได้เงินเยอะอยากได้เงินไวาจากการเทรดแต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่ามันอาศัยความพยายามเยอะอาศัยความมีวินัยเยอะอาศัยการฝึกซ้อมเยอะ นะครับถ้าเราไม่ฝึกซ้อมต่อให้เรียนติ100็ร้อยที่นะฮะเปลี่ยนคอร์สอีกพันคนมันก็เหมือนเดิมครับสิ่งที่ขาดคืออะไรฮะวินัยล่ละการฝึกแ่ละเพราะนั้นผมแนะนําว่าถ้าใครที่กําลังคิดอยู่นะครับแม้กระทั่งจะลงคอร์สผมแล้วหรือลงกับคอร์สคนอื่นแล้วก็ตามนะให้หยุดเลยถึงแม้วันนี้เราไม่ได้ลงคอร์สกับผมนะลงกับคนอื่นมาแล้วให้หยุดแล้วลองกลับไปทบทวนว่าเฮ้ยคอร์สที่เราลงมาเนี่ยมันโอเคไหมถ้ามันไม่โอเคอาจจะต้องตัดใ,ใจดูอ่ะลองอีกคนนึงนะครับ แต่ถ้าเกิดมันคิดว่าโอเคแล้วแต่ก็ยังไม่ได้กำไรสักตีนะครับก็ลองกลับไปทบทวนดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเป็นที่เทคนิคอลหรือเป็นที่เานะราเราไม่ได้ฝึกซ้อมมากพอหรือเปล่าเรารู้แล้วแหละโอเคเราต้องมีการเลี้ยงหลบแบบนี้คู่เล่นวิ่งมากันบอลเราไม่ต้องทํายังไงนะครับแต่เราก็ไม่เคยฝึกซ้อมไม่เคยลงสนามจริงเราถามว่ามันจะได้ไหมละ่ะมันก็เก่งแต่นอกจอถูกไหมครับกาววิ่งแล้วก็ถึงเก่งเห็นมันเกิดขึ้นแล้วก็ถึงเก่งนะฮะเพราะฉะนั้น ก็ต้องไปฝึกปรับใช้กันดูเนาะผมก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะช่วยทุกคนนคิดได้ไหมนะครับแต่ก็อยากฝากแวงจริงในเรื่องของวินัยกับสกิลเซ็เนาะเป็นสิ่งที่สาคัญมากนะครับผมคิดว่าหล,หลายๆคนเนี่ยอยากให้อาชีพนี้มันเป็นอาชีพที่หาเลี้ยงได้นะครับซึ่งผมบอกว่ามันหาเลี้ยงตัวเองได้แหละแต่มันก็ไม่ได้ง่ายนะครับกว่าคุณหมอเขาจะเรียนจบมาได้เงินเดือนหลักแสนเนี่ยเขาก็ต้องเรียนมาตั้งกี่ปีนะครับกว่าทนายความเจ้าว่าความเก่งๆก,ก็ต้องฝึกมากี่ปี กว่าจะเป็นนักบินที่เงินเดือนเยอะๆก็ต้องฝึกบินมาไม่ต่ำกว่ากี่พันชั่วโมงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่พี่จะประสบวาันเจจาก,การเทดฟอเล็กได้พี่ก็ต้องทําอะไรครับก็ต้องฝึกหลากหลายพันชั่วโมงนะครับไม่ใช่แค่ร้อยชั่วโมงไม่ใช่แค่ห้าร้อยชั่วโมงเอาเวลาที่เราไปเสพความสุขกับชีวิตอะลองมาฝึกซ้อมตรงนี้ดูนะผมคิดว่าสุดท้ายแล้วมันจะพัฒนาแบบก้าวกระโดดคือช่วงแรกเนี่ยกราฟชีตก็จะเป็นอย่างเงี้ยหมดนะฮะมันจะอยู่เนิบๆถูกปะอันนี้คือช่วงเนิบๆคือผมตีเส้นก่อนนะ นี่คือกราฟชีวิตเป็นอย่างนี้ทุกสาขาทุกอาชีพนะครับมันจะเป็นอย่างนี้หมดสุดท้ายมันจะเป็นช่วงนี้ครับช่วงที่เราเป็นเนี่ยส่วนใหญ่จะฮาร์ดสตั๊กตรงนี้ครับเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเราหลุดกรอบนี้ไปได้เนี่ยพี่ดูช่วงนี้ครับช่วงนี้ก็ช่วงที่พัฒนาได้ไหวและเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจคอนเซป t นี้อย่างหนึ่งนะเราจะไม่โมโมอ้ออยว่าเอ้ยอืมเมื่อไหร่มันจะสักทีว่าเนี่ยเรากาลังติดตรงนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราก้าวผ่านตรงนี้ไปได้บอกได้เลยว่าสุดท้ายสบายแน่นอน ก็สู้ต่อไปนะครับ,นะรบผมไม่รู้ว่าคลิปนี้จะจุดไฟในตัวทุกคนกลับใหม่ครั้งไหมแต่ว่าสุขให้ฟังก็คือว่าวันละ12หนึ่งสองเทศหนึ่งถึงสองชั่วโมงแล้วก็หนึ่งถึงสองคู่เงินต่อวนันแค่นั้นเองนะครับเราอย่าไปเล่นเยอะถ้าเล่นเยอะมันก็ยิงเสียเพราะยิ่งเสียแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรดีนอกจากการที่เติมพอร์ตบางคนถึงขั้นมีปัญหากับที่บงที่บ้านว่าเมื่อไหร่จะเทรดได้อีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นสู้กันต่อไปนะครับวินัยต้องได้ก่อนแล้วทุกอย่างมันจะตามเองนะครับขอบคุณทุกคนมา,มานนะก